เซลสวัสดีครับ Hi guys Hello everyone สวัสดีครับ Welcome สวัสดีครับทุกคนกอนาพิกนะครับ Welcome ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสู่สวัสดีครับนี่ฮะนี่ฮะ Hello everyone สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับสู่การไลฟ์แบบที่การไลฟ์แบบที่ไลฟ์ที่อยู่ดีๆก็ say hello ทุกคนมาแบบงงๆนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกคนสบายดีไหมเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าฝนไม่ตกใช่ไหมครับทุกคนหรือฝนตกไหมถ้าพรุ่งนี้ใครไปทำอะไรกันบ้างครับวันนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างพักผ่อนไหมหรือว่าทำอะไรครับฝนตกใช่ไหมมีคนบอกว่าฝนตกซะด้วยฝนตกใครที่ฝนตกก็ก็ stay safe นะครับผมระวังนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้ประสบอุทกภัยอยู่ไม่ว่าจะใครเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันก็พี่มีโอกาสอะไรสามารถช่วยอะไรได้พี่ก็จะช่วยได้จะช่วยทุกทางนะครับผมที่นี่ฝนไม่ตกครับที่นี่ยังร้อนอยู่ครับผมพี่ทำอะไรอยู่ให้ทายครับทรัมมีคนบอกว่าพี่พีตัดผมใหม่เหรอโอ้ใช่ครับตัดผมใหม่ทุกคนดูออกด้วยเหรอสั้นลงครับสั้นลงตัดสั้นลงเพราะว่าผมเริ่มยาวแหละแล้วก็มันยาวมาแบบยาวมาตรงนี้เราก็เลยแบบโอเคตัดคิดถึงดวงใจเทวผมต้องทำยังไงล่ะครับดูย้อนหลังได้นะครับทาง3 plus แล้วก็ Netflix เนาะสร้อยเป็นรูปอะไรสร้อยเป็นรูปกุญแจครับคีย์นะครับผม What did I have for dinner? I had ribs. I had pork ribs and barbecue pork ribs. Yeah. มีละครเรื่องใหม่หรือยังเดี๋ยวกำลังครับเดี๋ยวตอนนี้คือมี3เรื่องเนาะกำลังจะมี3เรื่องที่กำลังจะรอออนแอร์ก็เดี๋ยวจะออนแอร์เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวก็ทุกคนก็น่าจะทราบแหละแล้วก็ถ้าทราบแล้วพี่ก็บอกเสมอว่าอย่าลืมมาบอกพี่ด้วยว่าออนแอร์เมื่อไหร่มีทุกคนบอกว่าแขนเป็นอะไรครับแขนเป็นพ่อครับพ่อสั้นแขนเป็นอะไรก็ได้ครับแขนเป็นแขนนี่ครับพี่อยู่ข้างนอกครับนี่ครับนี่พี่มาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะลุยงานยาวๆนะครับก็เลยทำงานมาตลอดเลยยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่แบบอาจจะพักผ่อนสักนิดนึงก็เลยพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับวันเกิดวันที่21อยากไปเจอที่พี่วิที่พารากอนมาแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่โอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราก็ได้เจอกันแหละเนาะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าครับผมละครน้องพี่จะออนตอนไหนมีอีก3เรื่องที่กำลังรอออนอยู่ครับแม่เลี้ยงสารรักแล้วก็รักคนปักใจก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่นอนแต่ว่าเดี๋ยวทางช่องก็น่าจะเป็นคนบอกเองนะครับและทางช่องน่าจะแจ้ง พรุ่งนี้วันเกิดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับชื่อน้องน้อยอรทัยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรทำอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับคิดถึงพี่คิดถึงห้าลิงคิดถึงครับคิดถึง5ลิง
แล้วก็จริงๆคิดถึงดวงใจเทวพรหมละครเรื่องดวงใจเทวพรหมละครชุดดวงใจเทวพรหมด้วยแหละเนาะ add English sub please on your new vlog with minutes sending much love from Indonesia okay from now on I'm gonna try my best to we're gonna try our best to add the subtitle I've said it for so many times right but I'm gonna try and do it okay พี่พีก MBTI อะไรคะโอ้ MBTI ตอนนี้นะฮะคือเคยทำมา2รอบครับแล้วก็แต่ละรอบไม่2รอบไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะเคยเซฟไปอยู่เหมือนกัน MBTI no หน้าใสมากขอทริคหน่อยค่ะฟิลเตอร์ครับใช่ เราเล่นอันนี้พี่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไหมไม่ได้ติดไว้นะครับไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ทุกคนอาจจะงงอาจจะเป็นเพราะแสงแหละแต่ก็จะบอกว่าทริคในการอ่ะมันก็ต้องมาจากสุขภาพร่างกายด้วยเนาะก็ทุกคนพักผ่อนเยอะครับพักผ่อนเยอะกินอาหารที่มีสุขภาพเนาะดื่มน้ำเยอะๆอันนี้ดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยพี่ช่วงนี้ก็พยายามดื่มน้ำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับผมเท่าที่พี่จะทำได้ PM Vlog จะมาเมื่อไหร่คะจะมาให้เร็วที่สุดครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบแบบ look forward ได้เลยที่จะได้รับชม Vlog ของพวกเราทั้งคู่เนาะสำหรับPM Vlog นะครับอยากจะให้ทุกคนได้ทราบกันก็คือจะมีอยู่2พาร์ทเนาะจะมีเป็น2พาร์ท1กับพาร์ท2ละกันโอ้พาร์ท1กับพาร์ท2พาร์ท1ก็จะเป็นพาร์ทแรกนะครับผมก็จะลงในช่องของคุณมินลันนะครับส่วนพาร์ทที่2ก็จะลงในช่องของกองทัพพีคนะครับก็ในช่องของพีคก็จะมี2อย่างก็คือ KTP Entertainment เนาะ KTP 26 Entertainment กับกองทัพพีคแต่อะไรที่เป็นเกี่ยวกับวล็อกหรือไลฟ์สไตล์ของพีคหรือว่าอันเนี้ย PM Vlog ที่ทำกับมินเนี่ยก็จะอยู่ในกองทัพพีคนะครับผมพาร์ทแรกจะอยู่ในพาร์ทของช่องของมินรันนะครับผมมินรันแล้วก็สำหรับพาร์ทที่2ก็จะมาอยู่ในช่องของกองทัพพีคนะครับตารางพี่พีคออกเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับกำลังครับคาเฟ่ครับครับคาเฟ่ครับครับใช่ครับทุกคนได้ยินเสียงคาเฟ่ยังนี่เป็นไงเฮ้ยคาเฟ่ต้องแบบนี้นี่แหละคือคัฟฟี่ตัวจริงก็เดี๋ยวตารางงานเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวน่าจะมีให้ติดตามกันแหละครับเดี๋ยวก็น่าจะออกมาแหละเพราะว่ากำลังทำเร่งทำอาร์ตเวิร์กกันอยู่นะครับผมหายกำลังหาไปด้วยครับกำลังหาจอยด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าพีกอะใช้อันไหนไว้เดี๋ยวปนหนึ่งนะพีกเซไว้ที่ไหนGuys, sorry, I'm gonna keep talking English too. So what am I gonna say? PM vlog. As PM vlog is going to be two parts. It's going to be two parts. The first part is going to be uploaded on Mint's channel on YouTube. If you haven't subscribed to her channel, please go and subscribe right now. And the second part two, is going to be on my channel, Gong Tap Peak.Which is you can search it up on YouTube, everything. Yeah, so I'm gonna try and add the English subtitle for all the international fans out there, which might take quite a lot of time, but I'm more than happy to because I want you guys to be able to understand us too, right? Sorry if I'm not the previous videos I'm not able to add.The English subtitle because of the time, but I'll try and do my best. We're gonna try our best to add the subtitle. Excuse me, sorry, that's me. มีทุกคนขอดูลักยิ้มนะมีข้างเดียวมีคนบอกว่าพี่พีกตัดผมใช่ไหมใช่แล้วครับทุกคนว้าวก็เดี๋ยวขอกำลังดูอันนี้ก่อนนะว่า16อะไรนะ16
personality ใช่ไหมครับครับ personality personality อันล่าสุดไม่ได้เซฟเอาไว้ฮะคือพี่เคยทำเอาไว้ครับทุกคนอันล่าสุดเนาะพี่เป็นไอครับแต่ว่าจำไอไม่ได้ฟัน VIP ของพี่พีทุกวันเลยขอบคุณนะครับ thank you นะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปที่อยากจะให้ทุกคนติดตามกันก็คือนี่แหละคือ PM Vlog ก่อนเนาะแล้วหลังจาก PM หลังจากนี้ที่ทุกคนจะติดตามกันอะไรงานอะไรต่างๆเดี๋ยวตารางงานก็จะเริ่มออกมาแล้วช่วงนี้พี่ก็ขออนุญาตพักผ่อนเซฟดิชาร์จร่างกายก่อนเนาะแต่ว่าดิชาร์จร่างกายไปด้วยแล้วก็จะมีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันหลังจากนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยพี่อยากจะให้ทุกคนได้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันเร็วๆแหละเดี๋ยวมีอะไรที่พี่จะมาเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกทีแล้วกันและจะมาบอกว่ามันจะมีอะไรให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันครับผมแต่ว่าอันนี้สเต็ปแรกก่อนเลยคือ PM Vlog นะครับทุกคนอยากดูว่าเปล่ามีใครอยากดู PM Vlog กันบ้างครับยกมือขึ้นโอ้ยกมือโยโยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์แบบตอนนั้นก็ช่วยกันนี่เนาะช่วยกันรีโพสช่วยกันรีทวีตกันเนาะช่วยกันรีโพสช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์กันก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมมีอะไรอยากจะสปอยให้ทุกคนให้ทุกคนได้รู้กันเดี๋ยวคิดก่อนสิสปอยอะไรได้บ้างวันนั้นเป็นวันที่เราตะเวนกันทั้งวันเลยครับผมมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการตะเวนแต่ว่าเป็นวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆครับ yeah oh so for the first step I want you guys to stay tuned for PM vlog obviouslyand it's coming very soon you guys because right now as I'm talking to you guys I'm right in front of my laptop editing the actual vlog so I wish you guys can you know have a lot of you know can wish you guys can give us a lot of love and support so stay tuned that's for PM vlog coming up very soon I would say that as soon as we possibly can yeah andThe next, ขอให้ปลอดภัยนะครับ So the next thing that I want you guys to look forward to is after PM vlog, the schedule that you guys can stay tuned on what schedule I'm going to be doing is going to be released soon, and for this middle part of the month, I'm gonna have some rest because I haven't rested in quite a while, and yeah. So I'm gonna take a rest with my family first to charge up my body too, charge up with everything. So after I charge my battery, my human battery, I'm going to the next chapter of my work life. Is I have something very excited for you guys to stay tuned.So, but for now, the first part is the PM vlog coming up very, very soon. So stay tuned. Yeah. So, มีคนอยากให้พี่ทำคลิปพูดภาษาอังกฤษเหรอครับ Do you guys want me to do it? I can do it. But for now, I'm gonna do the PM edit for the PM vlog first.เท่ากับ PM Vlog อันนี้ก็จะเป็น PM Vlog เอพิโซด2เนาะใช่ครับน่าจะเป็นเอพิโซด2ใช่ไหมครับทุกคนช่วยรีคอนเฟิร์มกับพี่ทีได้ไหมฮะ PM Vlog ก็จะเป็นเอพิโซดที่2เนาะแล้วก็จะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะลงในช่องของคุณมิ้นนันเนาะพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทของพาร์ทที่2ก็จะลงในช่องของทัพพีคนะครับ
โหขอ222เอพิโซดเอาเอพิโซด2ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนพี่ปลายเอพิโซด2ไปให้ก่อนก็โหวันเกิดวันนี้วันเกิดอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยนะครับลองเพลงที่ฟังในช่วงนี้ให้ฟังหน่อยโอ้แม้เราสองคนฮ่าๆลงในช่องของน้องมินนี่น้องมินตัดเองไหมคะน้องมินตัดเองครับก็เขาก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วกันเนาะได้เขาก็พวกเราตั้งใจกันมากเนาะก็เลยอยากจะตัดกันเองนะครับผมก็นั่นแหละครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในการตัดเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้รับชมกันเร็วๆเหมือนกันครับขอเสียง Morning Call หรือว่าเสียงปลุกตอนเช้าเหรอครับเอ๊กเอ๊กเอ๊กนี่ไงเสียง Morning Call ไก่ขันคือเอาเสียงนี้ไปตั้งเป็นนาฬิกาปลุกนะครับรับรองว่าตื่นทั้งบ้านแน่นอนโอ้ให้กำลังใจในการสอบพรุ่งนี้หน่อยสู้ๆนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หลายคนก็จะสอบกันเนาะยังไงก็พิกเป็นกำลังใจให้ก็ขอให้ข้อสอบที่ออกมาขอให้ข้อสอบที่ออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่านมาทั้งหมดเลยนะครับผมขอให้ได้เกรดดีๆถ้าเกรดเต็มได้เกรด4ได้ก็ดีหรือถ้าใครนับเป็น A ก็ขอให้ A บวก A สตาร์ไปเลยนะครับมีคนบอกว่าตัดผมทรงนี้แล้วเหมือนพี่กลับไปเป็นอายุ18 Oh my god เฮ้อกลับอายุ18เลยแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวกำลังหา MBTI ครับทุกคนแป๊บนึงนะพี่หาไม่เจอเลยเนี่ย MBTI เดี๋ยวมันน่า16 Personality Test MBTI นะครับก็ใครที่แบบจะลองเข้าอยากจะลองทำเนาะMBTI คืออะไรคือแบบทดสอบบุคลิกภาพแหละมันคือการบ่งบอกถึงแบบบุคลิกภาพของเราอะไรเงี้ยถ้าแบบชิวๆครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็สนุกดีเป็นนิยามแบบว่าบุคลิกภาพของเราว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะของพีคใช่ไหมของพีคเคยเป็น ENFJ ครับ ENFJA ก็คือแบบใช่ ENFJA นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะเป็น I แต่ว่าเป็น I ที่แบบ I ประมาณแบบ 80% หรือไงนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็น I ที่สามารถอยู่กับสังคมได้อะไรประมาณนั้นครับพี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็น I ตัวไหนเนาะเดี๋ยวนะพี่ลองดูกันเผื่อคุ้นพี่ว่าพี่ค่อยทำใหม่อีกรอบนึงดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล่าสุดของพี่คืออะไรมันนะครับ Yeah, someone asked me about the MBTI guys. I forgot. Last year I had the ENFJA, which is the protagonist. Yeah, I think so. And yeah, so it's been a year, so I did it earlier this year, but I forgot.I actually forgot which my MBTI actually is for the latest updated version. Ignore. I think it has something to do with the. I think. I'm not sure.
I think it was the INFJ, I think. INFJ, if I'm correct. ก็ยังไงทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้เพราะว่าพี่อยากจะมาขอบคุณทุกคนนี่แหละเพราะว่าเนี่ยพี่ก็อยากจะมาแจ้งให้ทุกคนฟังว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมี PM Log นะครับที่กำลังจะมาเนาะกำลังจะมาเดี๋ยวเราขอรอตัดต่อสักแป๊บนึงแล้วก็จะมีเนี่ยแหละ schedule อะไรต่างๆเป็นแบบตารางงานอะไรต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเอ้ยให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะว่าตารางงานมีอะไรบ้างนะครับผมเอ๊ะพี่พีคพี่จีน่าชวนไลฟ์เฮ้ทำยังไงครับเอาจีน่าไลฟ์อยู่เหรอครับจีน่าชวนไลฟ์เราไม่น่าจะไลฟ์ด้วยกันได้น่าจะตีกันตายก่อนนะครับทุกคนคืออะไรเนาะอ๋อไม่ใช่โอเคก็นั่นแหละครับพีกอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนาะที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราจะมี PM Log ให้ทุกคนได้รับชมกันเร็วๆนี้นะครับส่วนทุกคนอาจจะสงสัยว่ามีอะไรให้ติดตามหรือเปล่าหรือว่าจำตอนนู้นที่พีคทำโชว์เคสแล้วพีคมีอีกเพลงหนึ่งอยากจะให้ทุกคนได้รับฟังเนาะอันนั้นเดี๋ยวขอให้ทุกคนติดตามกันครับเดี๋ยวน้องกำลังจะคลอดแล้วตอนนี้น้องขอพักผ่อนแล้วก็น้องก็กำลังวางแผนเพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็มาให้ทุกคนได้เต้นขยกแล้วก็โยกตามไปกันนะครับผม มีคนบอกว่า Paradise คลอดหรือยังตอนแรกพี่ก็งง Paradise คลอดหรือยังแปลว่าอะไรแล้วก็อ๋อโอเคคือน้องกำลังเดี๋ยวน้องกำลังจะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกำลังวางแผนกันอยู่แล้วก็กำลังเตรียมคอนเซปต์อะไรต่างๆกันอยู่นะครับผมตอนนี้ขอให้ทุกคนซ้อม VIP กันไว้ก่อนเนาะก็วันที่มันจะมีหลายๆงานแหละก็ให้ทุกคนได้ฟังได้ดู MV VIP กันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรกิจกรรมอะไรหรือว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันยังไงก็ขอให้ทุกคนได้นะครับผมพี่จะมีอะไรมาให้ทุกคนได้นะสนุกสนานกันนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปตัดต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเนาะ4 ทุ่มแล้วทุกคนบอกว่าพี่ทำยังไงทำไมถึงหน้าใสหรือว่าเด็กๆทำยังไงถึงอยากสูงนอนเร็วๆครับเช่นตอนนี้ทุกคนปิดไลฟ์นี้แล้วนอนเลยนะครับผมก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆครับโอเคครับผมถ้าไงก็เดี๋ยวเราเจอกันครับ Thank you so much for watching guys I'm gonna try and keep up the subtitle for you guys and I'll see you guys very very soon Thank you สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวนะทำไมเราต้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเหมือนมันกลายเป็นคอนเซปต์ไปแล้วเนาะทุกคนเนาะทำไมเวลาก่อนที่จะพิกจะปิดไลฟ์อะไรมันชอบมีคำถามที่พี่เห็นตลอดเลยมิลันกับคัฟฟี่ใครดีกว่ากันมิลันครับ